rat! It's a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh yeah! สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel มีมอวันนี้เรามาพบกับวันโบวันโป้โปรเจคเตอร์ไซส์มินิกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นไงกล่องอันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วโปรเจคเตอร์ก็น่ารักมากๆเลยอันนี้คือจากทาง official เลยนะครับเห็นเป็นเหมือนของเล่นเด็กใช่ไหมแต่ว่าใช้งานได้จริงเลยนะคือดูดิโปรเจคเตอร์ไซส์โคตรมินิอ่ะน่ารักไหมมาบอกราคาต้นคลิปกันหน่อยดีกว่าก็คือตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ 2,190 บาทเองนะครับคือถูกมากเก็บไว้ในใจก่อนนะ 2,190 บาทข้างกล่องที่เขาให้ไลท์มาเลยนะครับ LED light source small double fan แล้วก็ low noise นั่นเอง low noise คือเสียงพัดลมนะไม่ใช่เสียงตัวโปรเจคเตอร์แต่เสียงตัวโปรเจคเตอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันภายในกล่องเนี่ยก็จะมีมา3อย่างนะจะเป็นแมนนวลแล้วก็รีโมทนะครับผมปลั๊ก power adapter นั่นเองเราชอบรีโมทมากเลยมันดูมินิมอลแล้วก็ดูแบบว่าดูแพงอ่ะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับปุ่มก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่โฟกัสเลยนี่ก็สามารถโฟกัสแบบแมนนวลอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นการขยับเลนเข้าออกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ฝืดนิดนึงนะไม่ได้โฟกัสยากมากแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะมีรูสกรู1ส่วน4ก็สามารถเสียบกับไทรพอดได้เลยส่วนด้านข้างนะครับผมพอร์ตที่ให้มามีพอร์ต USB 3.5 มีพอร์ต AV HDMI แล้วก็ DC in นั่นเองก็ด้วยราคาที่เล็กน่ารักตามตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้ไม่มี Android มาในตัวนะก็คือเราจะต้องใช้ตัวช่อง HDMI เนี่ยเสียบกับตัวคอมโน้ตบุ๊กถ้าเกิดว่าจะแคสนะน่าเสียดายนิดนึงตัวนี้แคสไม่ได้นะครับไม่ได้รองรับการแคสหน้าจอเราสามารถใช้มีทีวีสติ๊กหรือจะใช้เป็นกล่องทีวีต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีบล็อกทาง2ทาง AAS ต่างๆเนี่ยเวลาเราดูทีวีหรือว่าไปไหนก็เวลาเราดูทีวีใช่ไหมมันจะมีสาย HDMI เนี่ยจากทีวีก็เอามาเสียบตัวนี้ได้เลยนะครับก็แค่เอากล่องที่มันฉายมาแล้วก็เสียบผ่านจากตัวนี้แล้วก็เล่นได้เลยนะหรือว่าจะใช้เป็นตัว USB 3.0 ก็ได้เอาหนังเอาเพลงเนี่ยมาเสียบแล้วก็ใช้เป็นแบบว่ามีเดียเพลเยอร์เนาะนี่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นมีทีวีสติ๊กนะเราจะมีสายพ่วงด้วยอันนี้ก็ซื้อเพิ่มนะประมาณ50บาทได้คือเวลาเสียบไปอ่ะแล้วมันไม่พอดีนะครับเนี่ยตัวช่องอ่ะมันจะติดด้านล่างนิดนึงคือแบบว่าเราก็อุตส่าห์แกะแล้วก็หั่นออกแล้วนะก็ยังไม่พอดีนี่แกะแบบนี้เลยนะครับผมเราก็เลยจะต้องไปหาซื้อตัวข้อต่อมานั่นเองนะครับแค่นี้เองก็จะเป็นหัวตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ก็สามารถเสียบเจ้าตัวสายHDMIปกติได้เลยก็ตัวมีทีวีสติ๊กเนี่ยมันค่อนข้างอ้วนกลมใหญ่ไปนิดนึงนะครับมันก็เลยเสียบตัวนี้ไม่ได้นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูตัวเครื่องต่อกันหน่อยดีกว่าอันนี้น้ำหนักแค่616กรัมได้นะตัวเลขตรงนี้เลยคือแบบว่ามันค่อนข้างเบานะถ้าเกิดว่ามีตาอีกข้างนึงตรงนี้นะโอ้โหมินเนี่ยนชัดๆเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตแล้วก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะนี่พัดลมเนี่ยมันก็จะมาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ระบายความร้อนออกไปทางนี้นั่นเองนะครับโอเคตัวเครื่องน่ารักมากๆเลยระยะการฉายตัวภาพเล็กที่สุดที่เขาทำได้เนี่ย40นิ้วอยู่ที่ 1.35 เมตรไกลที่สุด 3.74 เมตรอยู่ที่120นิ้วเลยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมสำหรับตัวโปรเจคเตอร์อันแค่นี้ก็มีจอทีวี120นิ้วเนี่ยได้ 2,000 หรือเปล่าน่าไม่ใช่เดี๋ยวเอาไปเทียบไม่ได้โอเคมาดูกันหน่อยดีกว่าเรียบร้อยอ่ะโอเคมาแล้วตัวรีโมทนี้ไม่ได้แถมถ่านมาให้นะใช้งานง่ายๆเดี๋ยวผมแผนให้ดูกันหน่อยดีกว่า power on เราก็จะเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้นั่นเองอย่างแรกเลยก็มาปรับโฟกัสตรงนี้นะและนี่ก็จะเป็นภาพที่ได้จากว่านโบมินิเลยนะครับคือเป็นไงชัดแล้วก็สีสดนะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นความชัด 480p เท่านั้นเองนะแต่ว่ามันชัดได้ขนาดนี้เลยนะครับที่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอยู่ที่เราโฟกัสนี่แหละว่ามันหาจุดโฟกัสคมๆได้หรือเปล่าอ้าวลองมาเปิดไฟคุยกันก่อนนี่อาจจะเห็นว่ามันได้ไหมเออยังมองเห็นนะครับขนาดเราเปิดแสงไฟในห้องอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะดูอ่ะเราจะต้องดูตรงๆนะคือแบบนั่งอยู่ตรงโปรเจคเตอร์เลยถ้าเกิดว่าเฉียงมาหน่อยเนี่ยอาจจะไม่เห็นแล้วเนี่ยตรงที่ผมยืนพูดอยู่เนี่ยมันจะเห็นขาวๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าดูตรงกล้องถ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างคมชัดแล้วก็สีสดเลยนะครับอันนี้ขนาดเปิดไฟห้องนอนนะมีไฟ3หลอดถ้าเกิดว่ามีไฟแสงอาทิตย์บ้างประมาณ 3:40 ปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวปิดผ้าม่านไปก่อนโอเคอันแรกก็จะเป็นช่องมีเดียใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัว USB HDMI AV อันนี้ก็จะเป็นช่องกลมๆที่สามารถเสียบสายหลากสีได้นะแล้วก็จะเป็นเซตอัพตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะมี Picture Profile ด้วยนะตรงนี้เหมือนกล้องเลยก็คือเราสามารถเซตได้นะครับผมมันจะมี3หมวดใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ข้างบนปุ๊บ Turn off Bedroom Light โอเคอันนี้เราอยู่โหมดแรกนะโหมดที่2แล้วก็โหมดที่3มาดูโหมดแรกกันหน่อยดีกว่าตรงนี้สามารถมาเปลี่ยนตัว Picture Profile ได้แบบถ้าเกิดว่าใครอยากจะดู Dynamic ดู My หรือว่า User ปรับแต่งเองก็ได้ Dynamic พวกนี้มันก็จะปรับให้นะครับ Contrast Brightness หรือว่า Color เราก็เปลี่ยนมาเป็น My ก็ได้นี่45แล้วตะกี้55ถ้าเกิด User เนี่ยก็สามารถมาปรับ Contrast หรือ Brightness เองก็ได้นะ
ถ้าเกิดว่าเราปรับไปสุดเนี่ยมันก็อาจจะฟุ้งๆแล้วก็ดูลำบากนิดนึงนะครับผมความสว่างของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์อันเนี้ยมันจะอยู่ที่200 ANSI ก็ถือว่าค่อนข้างสว่างเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์อันแค่นี้เองนะครับอันนี้เราก็จะปรับมาที่สแตนดาร์ดที่เขาเซตมาให้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มิวสิกโหมดก็สามารถมาปรับได้นะครับเทรเบิลเสียงแหลมแล้วก็เบสเสียงทุ้มมาปรับตามที่เราต้องการก็ได้นะครับเลือกมิวสิกเลือกสปอร์ตหรือว่ายูเซอร์เราเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับมีแลงเกจมีภาษาไทยหรือเปล่านะมีภาษาไทยภาษาเวียดนามด้วยลองเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางการฉายได้นะครับนี่เอาไว้ด้านหน้านี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวโปรเจคเตอร์ที่เหลือเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวสาย HDMI ไม่ว่าจะเป็นจากคอมจากโน้ตบุ๊กหรือว่าจากมีทีวีสติ๊กก็ได้อันนี้เราก็เสียบสาย HDMI ไปเรียบร้อยแล้วนะตะกี้ไปโดนนิดนึงเนี่ยการโฟกัสมันก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยนะครับเราก็มาปรับโอเคตรงนี้แหละอย่าลืมนะครับผมปรับตัวความดังเนี่ยให้สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นความดังของตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็ของ HDMI เราก็จะต้องมาใช้กับมีทีวีสติ๊กหรือว่าใช้กับรีโมทของมันนั่นเองนะครับเซตก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับเจ้าตัว Android TV มั้ยเนี่ยเราไม่ได้ใช้มีทีวีสติ๊กมานานเหมือนกับว่ามันลื่นขึ้นนะปกติตอนเราใช้ตอนมันออกมาแรกๆคือแบบอืดแล้วก็ค้างมากเลยนะครับอันนี้คือเหมือนกับใช้ Android TV ปกติแล้วอะ okay. ไปกดเข้ามาดู YouTube กันหน่อยดีกว่าอันนี้เราก็เข้ามาใน YouTube เรานั่งประมาณ2เมตรครึ่งเกือบ3เมตรเนี่ยตัวหนังสือนะสามารถมองเห็นได้แล้วก็อ่านออกแต่อาจจะไม่ได้คมชัดมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอันนี้มีทีเซอร์มาแล้วนะครับผมเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานเลยสำหรับเจ้าตัว Dramatic ภาคใหม่นั่นเองอันนี้เสียงจากโปรเจคเตอร์เลยนะโอ้นี่มันด็อกเตอร์สเตรนจ์ชัดเฮ้ยภาพคมชัดเอาเรื่องเลยเนี่ยเป็นไงภาพสวยคมชัดเลยนะครับอันนี้เราก็ลองมาซักระยะหนึ่งแล้วนะมาลองเรื่องเสียงกันบ้างดีกว่าโอเคเป็นไงเสียงเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดังมากเลยนะครับสำหรับตัวโปรเจคเตอร์อันแค่เนี้ยยังอยู่ในใจไหม 2,190 บาทยังจำได้อยู่นะอันนี้อาจจะไม่ได้มีมิติมากนะครับผมตัวเสียงเนี่ยเบสหรือว่าย่านความถี่ของเขาเนี่ยอาจจะต้องมาหาลำโพงหรือว่าต่อตัว AUX หรือใครที่ใช้เป็นตัวมีทีวีสติ๊กแบบผมเนี่ยมันก็จะสามารถใช้เป็นบลูทูธในตัวได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสมากแบบว่าเบสมันจะต้องตุบๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็เสียงดังด้วยเรื่องความดังเนี่ยหายห่วงได้เลยนะกับตัวนิดเดียวลองดูหนังแบบปิดไฟกันบ้างก็เป็นไงทำได้ดีเลยนะครับผมในราคา 2,190 บาทก็ดูได้จริงแล้วก็ใช้งานได้นะเพียงแค่เพื่อนๆ เนี่ยอาจจะต้องมีสาย HDMI มาต่อหรือว่าจะใช้เป็น Android Box นั่นเองนะครับส่วนเราเนี่ยก็จะใช้เป็น Xiaomi TV Stick ส่วนใครมีโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เอามาต่อแล้วก็เล่นได้เลยนะครับดูพามวิดีโอดิสนีย์อะไรเนี่ย Hotstar ก็ใช้ได้นะมันอยู่ที่ตัว Mi TV Stick แหละอันนี้เราก็เปิด Netflix มาดูเนาะก็จะเป็นตัว Mi TV Stickโอเคเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต่อลำโพงนอกหรือว่าเราต่อสาย AUX หรือใครที่ใช้เป็นมีทีวีสติ๊กแบบผมเนี่ยมันก็สามารถมาต่อกับเจ้าตัวบลูทูธดีไวซ์ได้ไม่จำเป็นต้องเสียบสายอะไรเลยนะแล้วก็มาที่ขวาบนตะกี้ฟันเฟืองนะแล้วก็รีโมทและอุปกรณ์เสริมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีลำโพง Google หรือลำโพงของผมเนี่ยจะเป็น Echo นะ Echo Connect Bluetooth device searching เป็นไงเสียงดังไหมอันนี้เราเปิดสุดเลยนะก็เจอแล้วนะครับเนี่ยกดเชื่อมต่ออุปกรณ์แค่นี้เองเรียบร้อย Realtek Bluetooth Now that you're paired Next time just say Connect my phone เป็นไงเสียงโคตรดัง
คือลำโพงมันใหญ่กว่าตัวโปรเจคเตอร์อีกไปเดอร์แมนกันหน่อยจะเข้าวันที่17ธันวาแล้วนะเวนอมนี่ก็4ธันวาใช่ไหมเป็นไงเดี๋ยวลองเปิดสุดเลยโอ้โหI'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. เป็นไงก็หึมเลยนะครับอันนี้เราก็แค่เพิ่มลำโพงไม่ได้ต่อสายอะไรเพิ่มเติมนะมันก็ต่อบลูทูธได้ตามตัวมีทีวีสติ๊กนั่นเองมาดูตัวโปรเจคเตอร์กันหน่อยดีกว่าแล้วก็เสียงกับทีเซอร์ที่เพื่อนๆดูตะกี้ไปนะครับก็จะมาจากเจ้าตัวนี้เลย Echo เป็นไงดังเลยใช่ไหมแล้วก็เจ้าตัวโปรเจคเตอร์ของเรานี่ก็จะใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนเฮ้ยชึบแล้วก็กดอีกทีนึงแค่นี้เองแล้วมาสรุปเจ้าตัวนี้กันหน่อยดีกว่าว่านโบมินิโปรเจคเตอร์ในคลิปเราอาจจะพูดว่านโบไปเยอะหน่อยอันนี้ก็จะราคาเนี่ย 2,190 บาทฉายคมชัดที่ 480p แล้วก็เสียงเนี่ยดังนะครับผมใช้ได้อยู่ในห้องหรือว่านอกห้องเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เสียงมีมิติเนี่ยอาจจะต้องต่อลำโพงแยกนั่นเองนะครับดูหนังไม่มีปัญหาอะไรสีสดแต่ถ้าเกิดว่าใช้อะไรที่มันต้องอ่านหนังสือหรือดูตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่อ่านซับไตเติลได้นะไม่มีปัญหาอะไร okay. ใครอยากได้จอใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ก็ฉายได้กว้าง120นิ้วเลยนะครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายอันนี้เราใช้มาสักพักนึงแล้วนะพักใหญ่ๆเลยก็ยังอุ่นๆแค่นั้นเองไม่ได้ร้อนจี๋เลยนะครับก็เนื่องจากมีพัดลมระบายความร้อนเนี่ย2ตัวนั่นเองแล้วก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะก็ตัวเล็กนิดเดียวโดยรวมแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับในราคา 2,190 บาทถ้าเกิดว่าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็รับประกันนานถึง6เดือนเต็มเลยแต่สินค้าจะต้องเป็นของแท้ 100% นะก็สังเกตได้จากร้านค้าที่ขึ้นสัญลักษณ์มอเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย